PH ยาสีฟันสูตรใหม่จากสารสกัดธรรมชาติช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งการแปรงฟันและใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ในตัวเดียวกันยาสีฟัน Voice Toothpasteลมหายใจหอมสดชื่นเพื่อยืนหยัดในเสียงของคุณกล่องละ190บาทพิเศษ3กล่อง450บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th มาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Wake Up Thailand นะฮะในช่วงนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจะมาคุยกันประเด็นเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนะฮะมีประเด็นเรื่องของค่าแรงมีประเด็นเรื่องของแรงงานเรื่องแรงงานนี่น่าสนใจนะฮะผมเพิ่งทราบว่าปกติแล้วเนี่ยเรามีการส่งแรงงานภาคการเกษตรนะไปที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับประมาณ 5,000 คนนี่เขาตั้งเป้าว่าจะเพิ่มอีกเนี่ยนะฮะเป็น 6,000 กว่านะ 6,800 คนก็คือเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,800 คนแรงงานภาคการเกษตรของไทยที่จะส่งไปที่ประเทศอิสราเอลคนไทยทำงานในอิสราเอลเยอะมากแล้วกลุ่มนี้จะคล้ายกันอย่างนึงคือไม่ค่อยชอบปาเลสไตน์เวลาผมพูดเรื่องอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยกลุ่มนึงที่จะมาด่าผมตลอดคือคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลไม่ใช่ไปพูดเรื่องปาเลสไตน์ทำไมมันยิงคนไทยครับนะฮะแต่ก็ตอนนี้เป็นกระแสใหม่นะกลับไปอิสราเอลตอนเด็กๆพวกเราก็มีนะข่าวแบบอะไรนั้นยุคที่มันมีกิฟต์บูชอะไรเพิ่มใช่ไหมตอนนี้แปลว่าเขาก็ต้องการแรงงานเยอะขึ้นก็แปลว่าเศรษฐกิจเขาโตสินะฮะก็งานขาดแรงงานนะฮะเหมือนในหลายๆประเทศทางตะวันออกกลางแล้วก็ทางยุโรปอ่ะนะฮะในปีงบประมาณ2565ที่ผมรายงานนะฮะประเทศไทยได้รับโควต้าจะส่งแรงงานไทยไปทำงานในภาคการเกษตรของอิสราเอลเนี่ย6,800 คนก็คือปีนี้นะฮะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย 1,800 คนปีแรกอยู่ที่ 5,000 ปีนี้ 6,800 นะฮะเนื่องจากชื่อเสียงไทยครับอันนี้ที่ผมไม่ได้พูดเองนะคุณธนากรนะโฆษกรัฐบาลพูดเนื่องจากชื่อเสียงไทยมีมาตรการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดดีครับแรงงานไทยมีทักษะมีความรับผิดชอบเป็นที่ต้องการของนายจ้างในอิสราเอลทำให้มีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะฮะโดยแรงงานไทยได้รับการอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศนะฮะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเนี่ยนะครับผู้เป็นเงินไทยนะอยู่ที่ประมาณ 54,852 บาทแต่ก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นนะฮะซึ่งหากทำงานจนครบสัญญาจ้างงานสูงสุด5ปี3เดือนครับรายได้ก็อาจจะทะลุมากกว่า3ล้านบาทต่อคนนะฮะซึ่งนายกก็ย้ำความสำคัญของภาคแรงงานซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนะฮะนำรายได้จากต่างประเทศเข้ามาในระบบเศรษฐกิจไทยชื่นชมทุกหน่วยงานที่ดำเนินตามแนวนโยบายนะครับเนี่ยแล้วก็นี่เป็นน่าภูมิใจนะแล้วก็น่าภูมิใจเนี่ยคือประเด็นมันน่าภูมิใจป่ะคือเอาคนเขาบอกว่าคนในประเทศนี้ไม่มีจะกินอ่ะแต่บอกว่ามันมีคน 6,000 คนที่ออกไปหากินได้เนี่ยแล้วค่าแรงขั้นต่ำประมาณ 54,000 บาทเทียบกับถึงจะไม่ได้เทียบกับค่าครองชีพที่อิสราเอลนะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไหนอ่ะนึกออกป่ะคือผมกำลังงงนะว่ามันเป็นข่าวซึ่งคือคุณจะต้องดิ้นรนแสวงหาข้อมูลอะไรก็ได้เพื่อมาหักล้างข้อเท็จจริงเลยอ่ะมันไม่ใช่เป็นการหักล้างข้อกล่าวหาด้วยคือเดี๋ยวนะคือเอากันอย่างนี้เลยเหรอคือใช้วิธีการอย่างนี้สมมติคนมันไม่มีจะกินในประเทศนี้ก็บอกมันมีบางคนนะที่ออกไปหากินได้แล้วส่งเงินกลับมาที่คุณก็เหมือนคุณก็เหมือนฟิลิปปินส์อะดิใช่ไหมคือคุณก็ต้องต่อไปคุณก็ต้องสร้างไอ้แทร็กหนึ่งในที่สนามบินสำหรับคนซึ่งเป็นริมิทแทนก็คือว่านำเงินเข้าประเทศเนี่ยคนเหล่านี้ก็ต้องมีช่องพิเศษเข้าประเทศได้ถูกป่ะแต่ว่ามันทำให้ประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะ คนที่อยู่ในประเทศเนี่ยแปลว่าทุกคนเขาก็อยากออกนอกประเทศหมดดิแล้วแปลว่าคุณบริหารงานดีมากทำให้ทุกคนออกไปขวนขวายหาเงินนอกประเทศได้แหละฮะคือในทฤษฎีเนี่ยในทฤษฎีเนี่ยมันเรียกว่า predatorial state คือมันเป็นรัฐที่คนมันพร้อมจะต้องออกไปข้างนอกครับเพราะว่ารัฐเนี่ยมันไล่ล่าคนในประเทศหมดถูกไหมคือรัฐเนี่ยมันเห็นคนเป็นทรัพยากรที่ตัวเองจะกินไปหมดอ่ะคนที่จะอยู่รอดได้คือต้องออกนอกประเทศครับเพราะว่าอยู่ในประเทศเนี้ยหนึ่งไม่มีโอกาสสองอยู่ก็โดนแบบจิกตีไปวันๆ นะครับอันนี้มันเป็นสัญญาณก็เห็นมันเป็นสัญญาณนะฮะคือ 6,800 คนเนี่ยเป็นตัวเลขที่รัฐก็บอกไปได้รับการจัดสรรโควต้ามานะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่อิสราเอลก็ทั่วโลกนะฮะเราเห็นปัญหาเรื่องของแรงงานไทยที่ต้องไปทำงานต่างประเทศผิดกฎหมายถูกไหมโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะไม่ต้องใช้วีซ่าอะไรเงี้ย
นะซึ่งไอ้ตรงนี้มากกว่าที่ต้องมาโฟกัสว่าไอ้และในประเทศเนี่ยเขาถามภาพรวมในประเทศว่าค่าครองชีพมันสูงกว่าแรงงานแล้วรัฐบาลจะแก้อย่างไรรัฐบาลตอบว่ามันมีคนออกนอกประเทศไปตามที่เราไปได้โควต้ามาครับตอนนี้คนก็ไปขอโควต้าทุกประเทศในโลกมาแล้วกันนั่นคือผลงานของรัฐบาลเออใส่เป็นนโยบายของพรรคที่จะเสนอชื่อคุณเป็นนายกเลยสวยหน้านะสุดยอดเออทีนี้มันสักครู่นี้พูดถึงในหลายๆประเทศเช่นเกาหลีใต้ต้องยอมรับว่ามีคนไทยที่ไปทำงานแล้วก็อาจจะไปแบบผิดกฎหมายบ้างเนี่ยนะฮะหลายในหลายๆคนเนี่ยนะฮะซึ่งอย่างที่ประชาไทยเขาบอกมาเนี่ยนะฮะ ไปเห็นข้อมูลมาเนี่ยมิถุนายนที่ผ่านมาเกาหลีใต้ประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มอีก 5% ในปีหน้าเป็นชั่วโมงละ 9,260 วอนฮะหรือชั่วโมงละ262บาทนะครับทำงานวันนึงก็คูณไปประมาณ9คูณประมาณ10เนี่ยก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทอ่ะ 2,080 บาทเนี่ยน่าจะทำงานประมาณเท่าไหร่9ชั่วโมงคือประเทศไทยยังไม่สำหรับผมนะต่อวันนะยังไม่ต้องแก้เรื่องค่าจ้างหรอก มันยากเพราะว่าในทุนเขาพูดมาบาทหนึ่งเขาก็ดิ้นแล้วให้ปรับวิธีการอธิบายเป็นรายชั่วโมงให้ได้ก่อนแล้วคนจะรู้ว่าค่าแรงไทยอ่ะเหลือชั่วโมงละกี่บาทผมชั่วโมงประมาณ40ได้ไหมครับคือต่ำกว่านาทีละบาทหรือเปล่าเออนี่โทษนะผมถ้าคุณ8ชั่วโมงคุณคูณ60ก็ได้นะใช่ไหมสี่ต้องคุณต้องได้ไม่ต่ำกว่า420บาทต่อวันนะถ้าคุณจะเอาแค่นาทีละบาทนะถ้านั้นแปลว่าค่าแรงขั้นต่ำคุณต่ำกว่านาทีละบาทตอนสมัยผมอยู่ที่นู่นอ่ะเคยไปทำงานอยู่อ่ะได้คือไปทำงานในโกดังเลยนะคือต้องไปขนของพวกกล่องลังในพวกเป็นอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ชั่วโมงประมาณ10ยูโรนี่คือขั้นต่ำสุดแล้วนะก็300กว่าบาทยูโรก็300กว่าบาทเกือบ370นะทำวันนึงก็8ชั่วโมงไม่นับเวลากินข้าวชั่วโมงนึงก็เท่าไหร่อ่ะก็คูณเข้าไปนะก็เยอะอยู่นะวันนึงต้อง80ยูโรนะฮะนะแต่ถ้าเทียบกับเนี่ยนะฮะในประเทศไทยที่บอกเนี่ยนะฮะ2ปีไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะฮะเอาแค่นับให้เป็นชั่วโมงให้ได้ก่อนดีกว่าคุณยังไม่กล้านับเป็นชั่วโมงเลยว่าคุณรู้นะฮะตามข่าวลาวเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาประกาศขึ้นหมดนะฮะอย่างกัมพูชาเนี่ยประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้แรงงานในภาคผลิตเสื้อผ้าและรองเท้าเดือนละ2ดอลลาร์สหรัฐนะประมาณ67 บาทนะฮะเป็น194ดอลลาร์สหรัฐก็คืออยู่ที่ประมาณ 6,540 บาทต่อเดือนนะมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่ก็มา7เดือนแล้วนะฮะอินโดนีเซียก็มีการปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะมาเลเซียก็มีการเพิ่มขึ้นขณะที่ประเทศไทยครับกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดอยู่ที่336บาทต่อวันฮะในจังหวัดชลบุรีและภูเก็ตซึ่งมีค่าครองชีพสูงกรุงเทพสูงสุด331บาทโทษนะฮะจังหวัดอย่างที่บอกว่าอย่างแม่ฮ่องสอนเนี่ยที่ตอนนี้ปรับน้อยสุดเทียบกับค่าของชีพเท่าไหร่อ่ะตอนนี้คุณยังยอกล้ายอมรับเลยอ่ะกรุงเทพค่าจ้างเท่านั้นน่ะ331บาทต่อวันไม่ถึงชั่วโมงละบาทเลยไม่ถึงนาทีละบาทเลยครับประกาศมาตั้งแต่มกราคม2563ปัจจุบันปี65ก็ใบ2ปีกว่าแล้วขึ้นเท่าไหร่ฮะเออนะฮะขณะที่อย่างที่บอกเงินเฟ้อเนี่ยฮะ 7-8% แล้วนะฮะแล้วคนจนเนี่ยนะครับค่าครองชีพเขาแพงครับนะครับไม่ใช่ถูกกว่าคนรวยเลยไปเจอค่าเช่าบ้านเขาอะครับเขาโดนค่าน้ำเดือนร้อยนึงนะครับถ้าเป็นห้องเช่าอ่ะค่าไฟติดมิเตอร์คิดเลทต่างหากนะครับในห้องเช่าอ่ะนะครับเขาโดนค่าพวกนี้แพงกว่าพวกเราอีกครับนะครับนะฮะอย่างที่ทราบมิถุนายนที่ผ่านมานะเงินเฟ้อ 7.66% นะฮะราคาสินค้าปรับตัวที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะนักวิเคราะห์บางท่านเนี่ยบอกว่าไอ้เรื่องราคาสินค้าปรับตัวนะเห็นได้ตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามรัสเซียยูเครนนะครับถ้าคุณจะเอาข้ออ้างเรื่องของการเกิดสงครามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมาอ้างว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาสินค้าตอนนี้แพงเนี่ยไปซะทุกอย่างนะทุกชนิดของประเภทสินค้าเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ยุติธรรมนะเพราะว่ามันมีการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้ามาตั้งแต่ในช่วงหลังโควิดแล้วนะฮะตั้งแต่หลายประเทศตั้งแต่ช่วงวัคซีนนะฮะหลายประเทศนั้นมีการคลายล็อกดาวน์แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกตินะฮะวันแรงงานที่ผ่านมาครับเครือข่ายแรงงานหลายแห่งมีการเรียกร้องให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงเป็น492บาททั่วประเทศให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่หาเสียงเอาไว้นะฮะผมว่าเรื่องนี้คือประเด็นที่เป็นลบลู่ใช่ไหมเรื่องค่าแรงที่มันน่าสนใจคือทุกครั้งที่เวลาเรียกร้องให้ปรับค่าจ้างเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยากให้ขึ้นด้วยนะหมายถึงคนที่ไม่ใช่เป็นค่าแรงคนที่กินค่าแรงนะผมสังเกตหลายครั้งว่าเวลาเราพูดเรื่องค่าแรงเนี่ยสมมุติคนงานเรียกร้องค่าแรงเป็น490เดี๋ยวจะมีคนอีกกลุ่มนึงในสังคมด่าไม่ใช่ผู้ประกอบการด้วยซ้ำไปบางทีเป็นพวกลูกจ้างด้วยกันก็จะด่าว่ามึงขอขึ้นค่าแรงเดี๋ยวเขาก็เลิกจ้างพวกมึงผมว่าในสังคมไทยเนี่ยสำหรับผมว่าผมได้ตามเรื่องค่าแรงมานานผมว่าสิ่งที่ผมเจ็บปวดที่สุดก็คือเวลาคนงานขอค่าแรงขึ้นในจ้างว่าเนี่ยผมเข้าใจ
แต่ว่าคนธรรมดาที่เป็นลูกจ้างด้วยกันก็ด่าลูกจ้างด้วยกันที่อยากขึ้นค่าจ้างเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศอื่นนะเขากลัวเพราะว่าค่าครองชีพจะขึ้นใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสำหรับผมเนี่ยเวลาพูดเรื่องค่าจ้างผมไม่ด่ารัฐบาลนะผมด่าทัศนคติของคนไทยครับแล้วผมไม่ว่าในจ้างด้วยนะในจ้างเนี่ยเป็นปัญหาอยู่แล้วที่เขาไม่อยากขวบเพิ่มเลยแต่ว่าสำหรับคนธรรมดาด้วยกันเนี่ยทุกครั้งที่มีการเรียกร้องค่าแรงขึ้นเนี่ยมันจะมีคนธรรมดาด้วยกันที่ตัวเองไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ในจ้างด้วยแต่เป็นคนธรรมดาที่กินเงินเดือนด้วยกันเนี่ยแหละที่จะด่าคนที่ขอขึ้นค่าแรงมากที่สุดว่ามึงไปขอทำไมเดี๋ยวข้าวของแพงกูเดือดร้อนมึงไปขอทำไมเดี๋ยวเขาก็เลิกจ้างพวกมึงขอค่าแรงขึ้นนักลงทุนต่างชาติมันเลยออกจากประเทศไทยไปประเทศเรามีคนจำนวนมากที่คิดแบบนี้จริงๆนะครับที่เขาไม่ใช่ในจ้างแล้วเขาก็ไม่ใช่คนมีตังค์แต่เวลาเห็นคนธรรมดาด้วยกันเนี่ยขอขึ้นค่าแรงเนี่ยแล้วเขาจะด่าเศรษฐกิจดีเพราะแรงงานถูกใช่ไหมก็คือกดค่าแรงถูกแล้วคนธรรมดาด้วยกันก็เป็นคนที่คิดอย่างนี้มากที่สุดกลุ่มนึงด้วยค่าแรงแรงงานเกษตรไอ้ค่าสินค้าเกษตรก็ต้องถูกด้วยใช่ไหมถ้าสินค้าเกษตรแพงเนี่ยไปมันก็จะเกิดปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเพราะฉะนั้นมันทำให้รัฐบาลเนี่ยเขามีความได้เปรียบเวลาเขาจะไปขึ้นค่าแรงไงเชื่อว่ามีคนแบกใช่เชื่อว่าประชาชนไม่ใช่ทุกส่วนที่จะลุกฮือใช่ไหมฮะเออแปลกแล้วอย่าลืมว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยไม่ใช่ทุกคนได้ค่าจ้างขั้นต่ำไงกลุ่มที่ได้เกินกว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาด่าว่ามึงขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำกันทำไมเดี๋ยวกระทบพวกกูข้าวของแพงกูเดือดร้อนจะถามว่าแรงงานอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ได้แต่ว่าวิธีการของพวกเขาคือเขาต้องทำโออย่างเดียวใช่ซึ่งพอเศรษฐกิจไม่ดีการทำโอทีมันก็ลดลงไงนะฮะคือระบบที่คนอยู่ได้ด้วยการทำโอทีมันผิดปกติอยู่แล้วใช่ไหมแปลว่าเขาทำงานตามปกติเงินเขาไม่พอใช้เขาเลยต้องไปเกิดเสือกระสนการทำโอทีแปลว่าไอ้แปดชั่วโมงอ่ะทำไม่ได้ซึ่งมันจะต่างกับเมืองนอกที่เศรษฐกิจดีแล้วคนไม่อยากทำโอทีเพราะรู้สึกทำไมกูต้องเหนื่อยแต่เมืองไทยเนี่ยถ้าในจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำโอทีเนี่ยลูกจ้างด่าว่าทำไมมึงไม่กูทำโอทีวะครับลูกจ้างต้องการโอทีไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะฮะหมายความว่าลูกจ้างที่เป็นแรงงานรับจ้างรายวันนะใช่ไหมถ้าถามว่าพนักงานอยากทำโอทีไหมพนักงานอาจจะไม่อยากทำโอทีอยากกลับบ้านครับแต่เพื่อให้อยู่ให้ได้ถูกไหมฮะใช่ไม่ใช่เพื่อให้อยู่สบายนะฮะไปดูเรื่องนี้ฮะที่โฆษกรัฐบาลบอกว่าเรื่องของการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษนะฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเนี่ยเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง4กลุ่มฮะมีกลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูงกลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศกลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะฮะสามารถพำนักและทำงานในประเทศไทยได้ฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนทำให้ไทยมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอให้กับภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนะบริการแห่งอนาคตที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมนะฮะก็จะมีการลดค่าธรรมเนียมอย่างเช่นเนี่ยซื้อขายบ้านใช่ไหมพร้อมที่ดินวีซ่าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน3ล้านนะฮะจะได้สิทธิ์ในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจาก 2% ตอนนี้มันเป็น 0.01% ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยไม่อยากจะด่ามากคือตกลงพูดเองแล้วโชโง่เองเหรอคือในบอกว่าพวกนี้เป็นคนรวยนี่ไม่อยากจะด่ามากหรอเออใช่ป่ะก็บอกเองว่าเป็นคนรวยเป็นคนรวยแล้วไปให้เขาซื้อบ้านหลังไม่เกิน3ล้านเออนะฮะแล้วเขารวยจริงเขาจะซื้อบ้าน3ล้านทำไมวะมันย้อนแย้งในตัวเองนะฮะใช่ป่ะคือถ้าเกิดเป็นรวยจริงก็ให้เขาซื้อ50ล้านไปดิครับงงหรืออยากให้คนเกษียณจากประเทศที่คืออันนั้นเข้าใจได้ไม่อยู่อันนั้นเข้าใจแต่ที่มาอ้างว่าเป็นคนรวยอ่ะเป็นคนรวยแล้วจะให้เขามันมีแรงจูงใจเขาคือคุณรวยมากๆมาซื้อบ้านต่ำกว่า3ล้านที่เมืองไทยแล้วกันเขาจะมาโชว์อะไรอ่ะนึกออกว่าครับเออนะฮะก็เลยนี่อยากให้ไม่คือ4กลุ่มเนี่ยคือคนรวยอยู่แค่1ใน4กลุ่มไงอาจารย์ก็ถูกแต่ว่านโยบายเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับคนรวยเลยอยากทำงานเดี๋ยวนะคนที่มีทักษะขนาดที่มาอยู่เมืองไทยอ่ะคนมาอยู่เมืองไทยแล้วที่รวยขนาดนั้นแล้วแรงจูงใจเขาคือมาซื้อที่ดินต่ำกว่า3ล้านเขาไปซื้อทำไมอ่ะชูคุณภาพชีวิตบ้านหลังต่ำกว่า3ล้านมันจะอยู่แถวไหนอ่ะห้องชุดไงเนี่ยคุณไปอยู่คอนโดย่านที่เขาเอ็กซ์แพดอยู่มันก็20ล้านแล้วอ่ะแพงถูกป่ะแล้วเขาจะมาซื้อคอนโด3ล้านอยู่ทำไมฮะครับนะฮะแล้วผมคิดว่าแบบนโยบายมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะครับนี่ฮะจีนฮะตามข้อมูลนะฮะครองแชมป์ต่างชาติถือครองห้องชุดในไทยสูงสุดนะฮะในปี64นะฮะประมาณเกือบแต่ทีนี้อันดับ2อาจารย์นี่ถ้าเขาเรียงตามอันดับเนี้ยนะฮะอันดับ2คือวานูอาตูฮะ
1,100 กว่าล้านอันนี้แลกกับปริญญาใช่ใช่ใช่ใครไปเรียนอ่ะเนี่ยไม่รู้โอ้โหนี่ผมนึกถึงอยู่คนเดียวนะพูดถึงว่านูอาตูขึ้นมาครับแล้วก็แต่จีนนี่คุณไปดูได้ไต้หวันอเมริกาอินเดียแล้วก็จีนนี่คุณไปดูได้เลยอ่ะภูกงภูเก็ตนี่เต็มหมดนะฮะใช่ไหมฮะจะมามีโฆษณาเต็มฮะนึกว่าเป็นประเทศเขาแล้วอ่ะภูเก็ตเนี่ยห้วยขวางก็เหมือนกันเออนะอันนี้ไปไชน่าทาวน์จริงๆแล้วนะยาวราชเนี่ยคือเป็นในตามประวัติศาสตร์นะไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์นี่คือยาวราชคือเส้นรัชดาคือภัตตาคารเลยโอเคครับยาวราชเนี่ยภัตตาคารอ๋อโอเคแต่ว่าที่ที่คนจีนชอบไปอยู่จริงๆชอบคือแถวห้วยขวางเนี่ยทางชูวัดได้ชวนกินสุกี้ตลอดอ๋อเหรอฮะนะฮะชาบูอะไรอย่างงี้นะชาบูจีนชูวัดมีร้านประจำว่าชงชิ่งอะไรของเขาเนี่ยครับป่าชวัดได้นี่เขาตั้งเป้าเลยนะรัฐบาลนะฮะเนี่ยพูดเรื่องนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะเหลือเวลาสักแป๊บเดียวเองนะฮะก็วางเป้าหมายภายใน5ปีงบประมาณ65ถึงปี69เนี่ยนะฮะจะไอ้มาตรการนี้จะเพิ่มจำนวนชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทย1ล้านคนนะฮะเพิ่มปริมาณเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมูลค่า1ล้านล้านบาทเพิ่มการลงทุนในประเทศ800ล้านวิธีคิดคือเอาที่ดินไปแลกครับส่วนค่าแรงยังไม่ต้องขึ้นครับผมสุดยอดครับนะฮะก็มั่นใจนะให้คนมาถือครองที่ดินในไทยเพื่อให้เศรษฐกิจกระตุ้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับคือคิดกันง่ายๆไงค่าแรงไม่ต้องขึ้นแต่ว่าคุณเป็นนายกประเทศไหนที่ประชาธิปไตยถามใช่มั่นใจมากจริงๆผมว่าอันนี้นโยบายนี้โอเคคุณทักษิณในคลับเฮาส์ก็พูดเยอะนะครับว่าเราต้องทำประเทศที่ดึงดูดคนเก่งๆแต่นั้นก็ให้เช่า99ปีไม่อ่ะอาจารย์ชาติชาติก็พูดเรื่องแบบนี้เยอะผมว่าไอเดียนี้เป็นประเด็นที่คนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของฝั่งเราเนี่ยคิดอย่างนี้เยอะนะว่าแบบจะดึงดูดคนมีเงินแล้วคนเก่งๆเข้ามาในประเทศยังไงนะฮะแต่อย่าลืมเสริมสร้างศักยภาพของคนในประเทศด้วยอันเนี้ยเขาไม่ได้ขายที่ดินให้ต่างชาติเขาแค่ดึงดูดการลงทุนครับนะฮะเขาไม่เรียกว่าขายที่ดินนะครับนะคือให้เช่าก็ให้เช่าไปดี99ปีอะไรก็ว่าไปเป็นลีสไปใช่ไหมนี่ไม่ใช่นะก็คือขายแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าดึงดูดการลงทุนใช่ใช่นะฮะมีคำสวยหรูหน่อยให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นหมดเวลาแล้วอ่ะโอเคครับพูดกันจนหมดคืนนี้เจอกันใหม่ครับครับเจอกันใน Talking นะผมกับอาจารย์พิษแล้วก็วันนี้เป็นพิสุทธิ์นะส่วนรายการต่อไปรายการต่อไปก็ติดตามนะฮะรายการตาสว่างนะฮะกับอาจารย์ศิโรจน์นะฮะลาไปก่อนนะเวก้าสวัสดีครับสวัสดีครับ